ราวนี้เรามาดูอารมณ์ความรู้สึกของเหล่าบรรดาลูกประดู่หรือว่าทหารเรือไทยกันบ้างว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับโครงการจัดซื้อจัดหาเรือดำน้ำในครั้งนี้รวมถึงจำนวนของเรือดำน้ำในอาเซียนด้วยและความพร้อมของไทยเองที่จะเตรียมต้อนรับเรือดำน้ำล็อตใหม่ถึง3ลำไปติดตามจากรายงานพิเศษของทีมล่าความจริงคุณอัญชลีอริยกิจเจริญค่ะกระแสโจมตีทุกครั้งที่กองทัพเรือตัดสินใจจะซื้อเรือดำน้ำเหตุเพราะว่ามีราคาสูงลำละไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทประกอบกับประเทศอยู่ในภาวะเศรษฐกิจไม่สู้ดีหลายฝ่ายจึงเห็นว่าหากนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำใช้งานในภารกิจป้องกันประเทศนับเป็นชาติที่2ในเอเชียและเป็นชาติแรกในอาเซียนแต่ได้ปลดประจำการแล้วทุกลำเมื่อปีพุทธศักราช2494การจัดซื้อเรือดำน้ำล็อตใหม่เที่ยวนี้หากประสบความสำเร็จก็จะทำให้กองทัพเรือไทยมีเรือดำน้ำเข้าประจำการอีกครั้งหลังจากว่างเว้นไปนานเกือบ70ปีในห่วงเวลาดังกล่าวประเทศต่างๆในอาเซียนต่างก็มีเรือดำน้ำเข้าประจำการเกือบครบทุกประเทศแล้วได้แก่สิงคโปร์มีถึง4ลำกำลังสั่งซื้อเพิ่มอีก2ลำอินโดนีเซียมี2ลำและกำลังสั่งซื้อจากเกาหลีใต้อีก3ลำมาเลเซียมีแล้ว2ลำเวียดนามสั่งซื้อจากรัสเซีย6ลำเข้าประจำการแล้ว5ลำขณะที่ฟิลิปปินส์กำลังอยู่ระหว่างจัดซื้อ3ลำตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมากองทัพเรือไทยมีโครงการจัดหาเรือดำน้ำโดยได้รับข้อเสนอน่าสนใจจากหลายประเทศทั้งเยอรมนีสวีเดนฝรั่งเศสและรัสเซียแต่โครงการนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะติดทั้งเรื่องงบประมาณและปัญหาการเมืองแต่ปี2553มีการตั้งเป้าว่าจะจัดซื้อเรือดำน้ำ6ลำจากเยอรมนีเป็นเรือดำน้ำมือ2ที่ผ่านการปรับปรุงสมรรถนะแล้วแต่โครงการก็พับไปจนมาถึงปี2557มีการปรับแผนใหม่โดยเปลี่ยนมาเป็นการซื้อเรือดำน้ำใหม่เอี่ยม1ลำตัวเลือกคือเรือที่ต่อในเยอรมนีหรือเกาหลีใต้แต่สุดท้ายโครงการก็พับไปอีกเช่นกันกระทั่งปี2558กองทัพเรือตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำ S26T จำนวน3ลำจากจีนวงเงิน 36,000 ล้านบาทและคราวนี้น่าจะใกล้ความจริงมากที่สุดโดยมีการตั้งงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560สำหรับอ่าวไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดในการเดินเรือเข้าออกและเรือดำน้ำก็สามารถปฏิบัติการในอ่าวไทยได้ดังนั้นข้อกล่าวหาที่ว่าอ่าวไทยตื้นไม่เหมาะกับการมีเรือดำน้ำจึงไม่เป็นความจริงปัจจุบันแม้ไทยไม่มีเรือดำน้ำไว้ดูแลอธิปไตยเหนือหน้าน้ำแต่ก็ยังมีเรือฟริเกตและอากาศยานไว้คอยตรวจตราแต่การออกปฏิบัติงานของทั้งเรือและอากาศยานหลายลำก็มีค่าใช้จ่ายสูงอีกทั้งไม่ตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพในการใช้เรือดำน้ำตรวจสอบเรือดำน้ำด้วยกันเองตัวอย่างจากการฝึกปราบเรือดำน้ำการ์เดียน4 2016เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตทำให้เห็นประสิทธิภาพและความไร้กาจของเรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันข้อมูลเปิดจากกองทัพเรือยืนยันว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนครั้งนี้ได้ผ่านการศึกษามาเป็นอย่างดีมีการตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตเรือดำน้ำจากทั่วโลกดังนั้นการตัดสินใจเลือกเรือดำน้ำจากจีนตอบโจทย์ทั้งเรื่องงบประมาณสเปคความมั่นคงและเศรษฐกิจยืนยันได้ว่าพิจารณาทุกมิติและคุ้มค่าการลงทุนอย่างแน่นอนนับจากนี้ลูกประดู่จึงรอลุ้นอย่างเดียวว่าจะมีเหตุการณ์พลิกผันเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่เพราะทหารบกก็มีรถถังรุ่นใหม่ๆไว้ป้องกันข้าศึกส่วนทหารอากาศก็มีเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยเหลือก็เพียงกองทัพเรือที่มีแค่กองเรือดำน้ำแต่ยังไม่มีเรือดำน้ำของจริงให้ใช้ถ้าพลาดอีกก็คงเป็นเรื่องแปลกแต่จริงอัญชลีอริยกิจเจริญทีมล่าความจริงนาง26รายงานตัดสินใจค่ะ